สวัสดีนะคะวันนี้เรามีความน่ารักของน้องๆเกี่ยวกับชุดรีไซเคิลมาฝากนะคะน้องๆเหล่านี้เขาได้ประดิษฐ์ชุดรีไซเคิลขึ้นมาเพื่อร่วมการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้กับเทศบาลนะคะซึ่งน้องๆเขาก็คิดแบบไอเดียชุดเก๋ๆออกมาเราก็มาดูวิธีการเดินแบบของน้องๆเขาเลยใช้วัสดุเหลือใช้นะครับนั่นคือการใช้กางเกงยีนของคุณครูนะครับซึ่งก็ของคุณครูไพรัตน์นะครับที่ช่วยบริจาคกางเกงยีนเข้ามาในครับคืนนี้นะครับเป็นการออกแบบโดยใช้การดีไซน์นะครับจากตะวันตกนะครับคนที่2นะครับเป็นแนวธีมผ้าขาวบางนะครับเป็นวัสดุเหลือใช้ในการใช้ป้ายจากโรงเรียนนั่นเองนะครับโดยนำการมาพ่นสีใส่สเปรย์ติดกิ๊บติดคลิปรวมทั้งติดวัสดุเหลือใช้เช่นเดียวกันครับวัสดุทั้งหมดนี้นะครับเราทำการไปเก็บจากกองขยะบอกเลยว่าสวยงามอย่างมากไปคุยขยะของแม่บ้านอาคารสี่มาเลยนะครับคุยมาจนแม่บ้านอาคารสี่ว่าเลยนะครับไปขโมยมานะครับกระทานี่นะครับเป็นกระทาวิเศษนะครับที่ใช้แล้วติดใจอย่างแน่นอนเด็กอะไรแล้วรวยครับเด็กแล้วรวยไม่มีจนครับใช้แล้วแฟนรักแฟนหลงเลยก็ว่าได้นะครับคนที่สี่ครับทีมมูนดีไซเนอร์ครับเป็นทีมดวงตันนะครับที่เห็นแล้วสึกเร้าโรมเห็นแล้วสึกอึ้งอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเธอผู้นี้นั้นใช้แสลมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับมีการนำแสลมมาพ่นสีสเปรย์นะครับเพื่อสร้างสีสันและอรรถรสในการเดินนะครับคนที่5นะครับเป็นทีมดวงอาทิตย์นะครับใส่แล้วต้องเร้าโรมใส่แล้วต้องร้อนร้อนอย่างแน่นอนครับเป็นการนำแสลมนะครับแล้วก็มีการนำมุ้งนะครับเป็นมุ้งของพยายด้วยนะครับเอามาไม่ได้บอกยายนะครับนี่ยายกำลังตามหามุกเลยนะครับตอนนี้คนที่7ครับตีกระสอบปุ๋ยนะครับในการดีไซน์นะครับโดยประดับประดาด้วยแผ่นซีดีกระสอบปุ๋ยชั้นดีของคุณตาก็ไม่ได้บอกครับขโมยมาอีกทีนึงนะครับบริเวณด้านบนนะครับใช้แผ่นซีดีและใช้ลูกปัดนะครับไปเก็บน้ำขยะมานะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทีนึงนะครับคนที่8ครับคนสุดท้ายครับตีเรนโบว์ครับทีมเรนโบว์นะครับก็คือทีมที่ใส่ใจทุกสีใส่ใจทุกคนวัสดุที่นำมาใช้นะครับก็จะมีมุ้งนะครับมีผ้ามุ้งนะครับมีกระสอบปุ๋ยนะครับแล้วก็เป็นกระสอบทรายนะครับด้านบนนะครับใช้หลอดในการทำใช้ลูกปัดในการประดิษฐ์ประดอยเข้ามานะครับเพื่อประหยัดงบประมาณเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวต่อไปนะครับรบกวนนางแบบของเราครับพี่ชวานน้องฝ้ายนะครับหมู่บ้านหนองอ้อส่งเข้าประกวดนะครับน้องฝ้ายของเรานะครับเกิดเมื่อวันที่31กันยายน2545นะครับเธอมีอายุประมาณ16ปีนะครับน้ำหนักประมาณ45นะครับคนที่2นะครับชื่อน้องแปมนะครับเกิดวันที่15ตุลาคมคนที่3นะครับชื่อน้องโบนนะครับหมู่บ้านก่อนวัดส่งเข้าประกวดในค่ำคืนนี้นะครับคนที่4ครับน้องไมค์ครับหมู่บ้านป่าไผ่ส่งเข้าประกวดครับคนที่5ครับน้องปัดนะครับหมู่บ้านแม่ร่างนะครับส่งเข้าประกวดคนต่อมาครับน้องแกงนะครับหมู่บ้านหนองวงครับส่งเข้าประกวดมาจากอำเภอศรีสำโรงเลยนะครับคนนี้ทีมกระสอบปุ๋ยนะครับปิดท้ายด้วยน้องเอิร์ธนะครับหมู่บ้านดงคู่ส่งเข้าประกวดครับทีมเซนต์มูนนะครับเห็นแล้วต้องคูณ2เข้าไปความร้อนนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราขอนำทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอครับถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ทำกันอย่างแท้จริงมากพวกเขานั้นใช้เวลากันกี่วันและใช้เวลาเท่าไหร่นะครับรวมถึงก็ประมาณว่าคนในแต่ละชุดเนี่ยต้องใช้และต้องลงแรงขนาดไหนบ้างครับคนแรกครับน้องป้ายไหมครับว่าป้ายค่ะอายุ17ขอเสียงปรบมือหน่อยครับคนต่อมาครับน้องแบมนะครับทีมเธอมาในทีมเรนโบว์พิงค์นะครับวัสดุที่นำมาใช้นะครับก็จะมีผ้าขาวบางนะครับมีเศษผ้านะครับแล้วก็มีติ๊ดตุ๊กแกนะครับครับชุดของน้องโบนะครับทำมาจากถุงดำนะครับถุงดำนำมาประดับ
ตอนนี้แม่บ้านน่ากำลังตามหาอยู่นะครับตะกี้วันนี้นะครับเชิญทุกคนครับดีเลยครับซิมจ้าของร้านเราโฟนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อโฟนค่ะผมโฟนนะครับต่อไปครับน้องไม้นะครับน้องไม้นะครับใช้ติมสแลมนะครับสแลมไม่ใช่สลิมนะครับในการนำสแลมครับมาพ่นสีสเปรย์นะครับซึ่งสแลมชิ้นนี้นะครับก็มีการประดับประดาไปด้วยรูปปักเศษใบไม้จากกิจกรรมโรงเรียนที่ผ่านมานะครับซึ่งจะมีสีสเปรย์ด้วยกันทั้งหมดประมาณ3สีครับนั่นคือสีชมพูสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงครับเชิญน้องมาทำเองไหมครับคันนิจิวะวันดาชิโนนามายวะมาเดสุสวัสดีค่ะชื่อมายค่ะโอเคครับแล้วก็นำรับไปนะครับแล้วก็นำเศษขวดนะครับมาตัดแล้วก็มาประดับประดานะครับส่วนใบไม้ด้านบนนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ผอ.เขาลืมเอาไว้แล้วก็เอามาขโมยมายืมก่อนนะครับแค่เอาไปคืนหลังจบงานนะครับคนต่อมาครับน้องปัดครับเชิญครับสวัสดีเจ้าน้องชื่อปัดเจ้าน้องปัดนะครับเป็นคนเจงไม้นะครับน้องปัดของเรานะครับมีตีนคล้ายกับน้องไม้นะครับแต่ต่างตรงที่ว่าน้องปัดมีเขานะครับเขาเนี้ยเป็นเขากวางนะครับไม่ใช่เขาโค้งนะครับอันนั้นไม่ใช่กวางนะครับนั่นเป็นตัวอื่นนะครับน้องปัดนะครับไปตีนมุงนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับประดับประดาไปด้วยสแลมนะครับซึ่งใช้ปริมาณประมาณ1เมตรก่อนนะครับแล้วก็ด้านบนนั้นใช้เป็นมุ้งนะครับมุ้งอันนี้นะครับก็เป็นการนำมาจากหมู่บ้านของตัวเองนะครับเป็นของคนข้างบ้านที่สร้างเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ใช้ก็เลยขโมยมายืมก่อนนะครับด้านบนนะครับเป็นเขาที่ทำมาจากถุงดำนะครับฉาบด้วยกาวนะครับคนต่อมาครับให้ทำเองนะครับจากหมู่บ้านศรีสำโรงนะครับมาถึงที่สุโขทัยเป็นชาวไร่ชาวนานะครับตอนนี้แม่กำลังเข้าสวนอยู่เลยนะครับน้องแก๊งนะครับมาในนามกระสอบปุ๋ยแต่ว่าที่บ้านมีปุ๋ยเยอะนะครับมีกระสอบเยอะก็เลยเล็งเห็นความประหยัดนะครับแล้วก็เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งรอบข้างนะครับก็เลยนำกระสอบปุ๋ยนะครับมาตัดแล้วก็ทำเป็นชุดนะครับแล้วก็มีการอย่าลืมนะคะถ้าชอบวิธีการนำเสนอหรือการเดินแบบชุดแฟนซีรีไซเคิลของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆพบกับเราในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทำให้ดูสก